ัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมคือคนป่วยคนนึงครับผมเป็นโรคตาบอดภายหน้าครับฉันจะเอาแผนการลงทุนกลับไปอ่านก็แล้วกันนะแล้วถ้าฉันสนใจฉันจะติดต่อกลับมาเองหวังว่านายหน้าที่คุณวิกิตหามาเนี่ยคงไม่เงินหนาจนย่าสู้ไม่ไหวนะคะถ้าคุณธัญญากับคุณชานนท์ร่วมมือกันนะทางบอร์ดบริหารต้องสนใจแน่เลยค่ะป้าน้อยก็ยังไม่ติดต่อมาฉันโทรไปแล้วติดต่อไม่ได้เลยเราอย่ารอป้าน้อยจะรอเขาบิ๊กน้อยคือคนเดียวที่ผมต้องการบางทีก็ดูเหมือนว่าเรานั้นเข้ากันดูไปก็คล้ายว่าเธอมีใจให้กับฉันแต่บางคราวก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นสั่นห่างต่างกันมากมายเมื่อฉันทำได้แค่มองแต่ก็ไม่เห็นความเป็นจริงที่เธอเป็นซ่อนอยู่เก็บเอาไว้อยากขอให้เธอนั้นยอมบอกมาได้ไหมความสัมพันธ์ของสองเราคือไรช่วยทำให้ฉันมองเห็นได้ไหมรักแท้คือเธอใช่ไหมNext เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ระดับโลกโดยฝีมือคนไทยคือ NextSmart ที่สามารถรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์จากทั่วโลกและอัปโหลดวิดีโอทางการแพทย์ต่างๆได้ด้วยนี่ขึ้นไม่ได้แล้วนี่คุณรู้ได้ยังไงอะคะว่าฉันอยู่ที่นี่ก็ถ้าบิ๊กน้อยยังไม่ติดต่อมาจนถึงวันนี้มันก็เดาไม่ยากหรอกว่าเธอจะไปอยู่ที่ไหนอะขึ้นไม่ได้แล้วตอนนี้ฉันเครียดจนคิ้วผูกกันเป็นโบได้แล้วค่ะฮะจริงดิจริงอ่ะไอ้ดูดิฉันเปรียบเทียบนะคะนี่คุณไม่เครียดบ้างเลยหรือไงคะอันนี้นี่เครียดไปแล้วได้อะไรจะเครียดทำไมอะไรที่ทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้ไงทำเป็นพูดเท่นะคะฉันนี่เครียดจะปวดท้องไปหมดแล้วไปแล้วThank you.
แก้วคุณชานนท์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวิกิตอรุณสวัสดิ์ครับแล้วไหนล่ะคะคุณส่วนของทางคุณวิกิตอ่ะถ้าทางชิลแบบนี้คงจะมั่นใจเต็มที่อยู่แล้วล่ะผมพูดตรงๆนะฝั่งผมอ่ะผมโคตรกังวลเลยแล้วผมก็เชื่อว่าพี่กับคุณธัญญาเนี่ยต้องเข้ากันได้ดีแน่ๆแต่ผมกับมิลินก็เข้ากันได้ดีเหมือนกันเวลาพวกเรารวมพลังกันอ่ะพวกเราแม่งโคตรเจ๋งอ่ะเจอกันที่ห้องประชุมนะครับการให้แยกกันไปหานักลงทุนคือการทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้เก้าอี้ตัวนั้นว่างเหนื่อยไหมวิกิตที่ไม่มีชานนท์คอยช่วยอ่ะเริ่มได้เลยสวัสดีครับทุกท่านหุ้นส่วนที่สนใจลงทุนในฝั่งผมก็คือคุณธัญญากนกกุลที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี่รู้จักกันดีอยู่แล้วคุณธัญญาพร้อมที่จะลงทุนกับเราในทุกรูปแบบครับแล้วก็พร้อมช่วยคุณวิกิตลงทุนด้วยนะคะถ้าคุณวิกิตยังไม่มีใครทางเราคงไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วล่ะถ้าวิกิตผมคิดว่าคุณธัญญาน่าจะเข้ากันได้ดีกับนโยบายของทางคุณชานนท์มากกว่านะครับผมขอหาในทุนด้วยตัวเองหลังจากนี้เดี๋ยวนะวันนี้กูอีกข้างๆยังว่างอยู่เลยแล้วต่อไปอะไรจะว่างอีกบ้างละวิกิตขอโทษทุกท่านด้วยนะคะที่มาช้าคือว่าพอดีเมื่อเช้าตื่นแล้วปวดหลังนะคะก็เลยไปหาหมอก่อนขอโทษค่ะคุณป้าแกไม่ฟังอะไรเลยแล้วก็เดินเข้ามาเลยอะค่ะหยุดออกไปได้ละเชิญนั่งครับขอบคุณค่ะเอาไหนมิลินยังไม่มารีบประคองฉันอีกวีแนะนำนายทุนที่จะมาร่วมลงทุนกับวีให้ทุกคนน่ะได้รู้จักหน่อยสิครับทุกท่านครับนี่คือผู้ร่วมลงทุนของผมบิ๊กน้อยครับทุกท่านคะดิฉันขอความเป็นส่วนตัวเพื่อพูดคุยกับคุณประพบสักครู่นะคะสบายดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยสรุปนายก็ได้บิ๊กน้อยมาจริงๆด้วยสินะเรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้มิลินผมไม่น่าให้คุณกับวิกิตไปเลยนะเนี่ยเก่งงานแย่งงานเอาหน้าเนี่ยเก่งจังเลยนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนอย่างเธอจะรู้จักคนระดับนั้นด้วยทำไมเคยไปทำความสะอาดบ้านเขามาหรอนี่คุณธัญญาเอ้าก็เห็นรีบคลานเขาเข้าไปประคองสักขนาดนั้นหรือว่าเคยเป็นคนใช้หรอธัญญาเรียกทำไมมีอะไรหรอจริงๆฉันไม่โอเคเลยนะที่คุณปู่ของเธอให้เยมนุษย์ป้าเลยนั่นไล่ฉันออกมาแบบเนี้ยฉันมาวันนี้ในฐานะของคนที่จะมาลงทุนคนหนึ่งเหมือนกันทำไมไม่ไว้หน้ากันบ้างอ่ะคุณปู่เขาอาจจะมองออกว่าคุณมาหาอะไรทำแก้เบื่อมากกว่ามาลงทุนจริงจังหรือเปล่า
ฉันจะทำแก้เบื่อหรือจะทำจริงฉันก็มีเงินมานะคะธัญญาคะใจเย็นก่อนนะคะเธอควรเงียบที่สุดเลยมิลินหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งคนของผมเข้าใจปะธัญญาพอเถอะคนนึงก็หยุดคนนึงก็พอเอาเหอะปกป้องกันเข้าไปเธอนี่ก็ตัวเล็กตัวน้อยจังเลยนะหูตาแพรวๆกับเจ้านายขนาดเนี้ยฉันถามหน่อยดิหวังจะได้พี่หรือหวังจะได้น้องกันแน่คุณธัญญาชานนท์วิกิตเข้ามาครับอย่าเสียงดังกันมากล่ะนี่มันหน้าห้องประชุมนะขอโทษครับมิลินกลับไปรอที่ห้องอย่าเดินหนีแบบนี้สิไม่ได้หนีค่ะฉันแค่ไม่อยากจะตอแยเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องอย่าคิดนะว่าวีกิตเข้าข้างเธอแล้วเธอจะพูดอะไรก็ได้อะฉันไม่ได้มีความคิดอะไรแบบนั้นเลยค่ะคุณพ่อเธอนะคะเธอนั่นแหละพ่อเธอลาออกจากการเป็นผู้ช่วยของวีกิตซะแล้วทำไมฉันต้องทำตามที่คุณสั่งด้วยไม่ทราบคะก็ถ้าไม่ทำฉันก็จะหาทางเล่นงานเธอทุกอย่างเอาไว้เธอสมซานออกไปอย่างหมาเลยเลือกเอาละกันเธอปิดประตูเหรอคะอือหืออย่างนี้ถ้าเราตะโกนจะมีคนได้ยินเสียงเราไหมคะคุณคิดว่าไงล่ะโอ้ do not close เพราะฉันถึงได้